าซ้ายแล้วบอลมุดเข้ามาแล้วเป็นประตูตีเสมอได้สำเร็จครับ1ประตูต่อ1ครับก็ถือว่าเป็นจังหวะโฉบเข้ามาของยูเซอิโอคาซาวะหรือว่าโรลอสเนโต้ครับถูกพลาดช้าครับเป็นยูเซอิครับแบบนี้ผมเคยในวิ่งเข้ามาดีใจยูเซอิได้ตั้งสนับครับแต่ที่แน่ๆนี่ไม่มีปัญหาอะไรครับจังหวะนี้รู้สึกส่งสัญญาณให้เป็นจังหวะได้ประตูดึงก็ดึงครับเป็นการผสมสู่เกมได้สำเร็จแล้วผมนี่แต่ละนัดไม่น้อยนะครับในฐานะทีมเยือนนี่ถือว่าพอสมควรเลยทีเดียวบอลมาอีกครั้งนึงของนครปฐมลงยิงกันดิโอ้โหสุดสวยครับ2ประตูต่อ1ครับพลิกขึ้นนำเลยครับนครปฐมครับจากคนนี้ครับยูซีโอกาซาวะครับโอ้โหบอลจังหวะได้มาตรงกลางนะพลิกยิงเลยนะครับโอ้โหลูกนี้บอลที่เซฟครับอนุสรณ์จันทร์สดครับบีขึ้นนำก่อนครับอย่างรวดเร็วเกมนี้นาทีที่4ครับสลาวุดินาแวร์แต่ว่านครปฐมครับเอาคืนได้2ประตูรวดครับจากยูซีโอกาซาวะครับนาทีที่29และ39ครับส่งผลให้จบเกมเป็นนครปฐมครับบุกมาเอาชนะกระบี่ได้สำเร็จครับ2ประตูต่อ1นะครับส่งผลให้กระบี่นี่ยังไม่ชนะไปต่อไปเป็นเกมที่5แล้วนะครับ